นี่เป็นมะกอมะฮุ้งนะคะมะกอมะฮุ้งที่เป็นอีกพันธุ์หนึ่งคือพันธุ์แขกดําก้านมันจะเป็นก้านสีแหล่ๆจ้ะพันธุ์แขกดํานี่ตําส้มแซ่บจ้ะลักษณะดอกลักษณะหน่วยมันเนาะจ้ะต้นมะละก้านมันเป็นออกสีม่วงๆนี่คือลักษณะต้นมะละกอนะจ้าต้นมะกอหรือต้นมะฮุ้งที่เป็นมะกอบ่แม่นมะกอสายจ้าลักษณะไม่มะกอจ้านี่นะคะต้นมะกอเอาที่ตําส้มที่เป็นของแซ่บคู่ของคนอีสานเลยจ้าขาดมะกอคาบได้มีกินข้าวบ่อิ่มค่ะค่ะเป็นมะกอมะกอมก็มีหลายพันธุ์นะคะแต่ว่าคือหลักๆเป็นมะกอทรายกับมะกอที่ธรรมดาเลยนะคะเป็นลักษณะดอกขวัญมันติดอยู่กับต้นมันเลยจ้า